รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยอมรินทร์ทีวีมีกระจกติดทุกมุมเลยนะโอ้โหเขาไม่ค่อยติดเบรกกันด้วยเส้นนี้คือกลางเมืองกลางเมืองสุขุมวิท49แล้วก็คือพลุกแล้วก็เป็นแบบว่าเขาจะมีซอยย่อยๆไล่เป็นตามแยกแล้วก็บ้านแบบโอ้โหขนาดกำลังกระทัดรัดมากลองเข้าไปดูครับผมโอ้โหเข้ามาเหมือนเดิมครับรู้ว่าบ้านที่พี่นนท์ออกแบบนี้อยู่สบายแน่นอนเหมือนเดิมแล้วขึ้นมาเป็นแบบยูนิเวอร์ซัลดีไซน์เป็นทางลาดเพราะพี่มองว่าถ้าเป็นบันไดมันก็จะแบบตึกตักตึกตักใช่ไหมอันนี้เราก็จะมีโอเคเป็นทางที่จังหวะก้าวสูงหน่อยแต่ว่าถ้าเดินเข้าจากทางประตูหน้าบ้านก็จะเป็นทางลาดเขาจะเดินสะดวกแล้วเข้ามาแล้วใครจะแบบถอดรองเท้าตรงนี้หรือใส่รองเท้าก็มานั่งอย่างนี้ได้เหมือนกันใช่ใช่ก็เลยกั้นไว้ว่าตรงนี้เป็นสวนกำแพงที่กั้นระหว่างสวนจอดรถกับสวนคนเดินอะไรเอาละครับคุณผู้ชมชาวบ้านและสวนครับตอนนี้อยู่กับพี่นนท์อินจันแอทเลียอีกแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โหปีนี้บ้านออกเป็นดอกเห็ดเหมือนกันนะพี่นนท์นะก็อันไว้แล้วก็วันนี้ที่น่าสนใจคืออยู่กลางชุมชนที่แบบพลุกพล่านมากอยู่ที่สุขุมวิทนะ49เพราะว่าจริงๆแล้วบ้านเนี่ยมีชื่อว่า7คูณ7บ้านกลางเมืองที่สำหรับครอบครัวรุ่นใหม่สตาร์ทอัพเป็นบ้านที่พี่นนท์บอกว่าเป็นบ้านที่พอดีและก็ดีพอฉันเลยอยากรู้ว่าโอเคหัวใจของบ้านคืออะไรโจทย์ที่ได้รับมาคืออะไรสำหรับบ้านหลังนี้เดิมทีเดียวอ่ะเจ้าของบ้านอ่ะตั้งใจให้เรามาปรับปรุงแล้วก็ทำจัดสรรบ้านเดิมของคุณยายให้กับครอบครัวใหม่แต่เรามาดูแล้วมันไม่ไหวครับความซับซ้อนของโครงสร้างเดิมตั้งแต่ที่คุณยายค่อยๆทำค่อยๆเติมไปอ่ะพี่ว่าครอบครัวใหม่ที่กำลังจะมีลูกเล็กๆอ่ะท่าทางจะใช้ลำบากและอันตรายด้วยเงื่อนไขถ้าเราจะทุบทำใหม่เนี่ยมันก็จะมีข้อด้อยตรงที่ว่าเราต้องหดบ้านตามระยะร่นใช่ไหมแต่สิ่งที่เราจะได้มาคือเราได้การจัดสรรพื้นที่ที่เป็นระบบเอื้อกับการอยู่อาศัยของครอบครัวใหม่ได้ดีขึ้นนะเขาตัดสินใจว่าโอเคงั้นยอมทำใหม่ก็ได้ยอมก็ได้ใช่ยอมที่แบบเซตแบ็คเข้ามาด้วยใช่ในพื้นที่ขนาด28ตารางวาเนี่ยถ้าเราหดน้อยที่สุดแล้วก็เจอระยะร่นจากทางสาธารณะเนี่ยมันเหลือพื้นที่ที่เอามาทำบ้านจริงๆเนี่ยเป็นกรอบสี่เหลี่ยมเกือบจะจัตุรัส7เมตรกว่าคูณ7เมตรอะไรประมาณนี้ก็เลยเป็นที่มาของ7คูณ7เลยคิดไปเลยว่ามันลง49ที่นี่ก็ซอย49พอดีกับขนาดพื้นที่ของบ้านพอดีก็เลยชื่อว่าบ้าน7คูณ7ลงตัวก่อนที่เข้าไปข้างในอยากจะรู้หน้าตาบ้านก่อนว่าโจทย์มันออกมายังไงครับตอนเจ้าของเขาพูดมาเรื่องความต้องการอะไรหมดใช่ไหมแต่สิ่งแรกที่พวกเราเป็นผู้ออกแบบคิดในหัวเลยคือตายละบ้านออกมาเป็นกล่องตันแน่นอนมันสูงด้วยให้มันหน้ามองไม่ดูอึดอัดสิ่งแรกที่พวกเราคิดเลยคือบ้านต้องดูน่ารักแล้วก็ความรู้สึกของมันเนี่ยมันจะต้องขึ้นมาเป็นแท่งเราก็เลยต้องเลือกลักษณะของทรงบ้านที่มันต้องมีหลังคาหนึ่งก็คือมันช่วยระบายความร้อนของชั้นบนสุดที่เจ้าของต้องใช้นอนไอ้วิธีการอันเนี้ยพี่กับทีมงานคิดถึงเลยว่าถ้าอย่างนั้นเราต้องใช้ลักษณะเหมือนกับอาคารกลางเมืองในย่านยุโรปกลางครับอย่างเนเธอร์แลนด์หรือว่าเบลเยียมอย่างเงี้ยก็คือว่ามันขึ้นมาเป็นกล่องเหมือนกันนะแล้วก็ดูกระทัดรัดมีหลังคาที่ไม่มีชายคาด้วยแต่ว่าลักษณะของมุกหน้าต่างที่ยื่นออกมาตัวเนี้ยมันช่วยทำให้ตัวบ้านเนี่ยมันดูน่ารักแล้วก็ทอนสเกลเราจับประเด็นอันเนี้ยมาใช้นั่นคือวิธีการที่เราวางแผนว่าถ้าอย่างนั้นรูปร่างรูปทรงเนี่ยมันจะออกมาเป็นเหมือนบ้านกล่องนมนะแต่ว่าเราจะทรีตมันยังไงให้มันดูน่าสนใจน่ารักและดูเป็นทรอปิคอลเท่าที่ดูเห็นหน้าตาบ้านก็จะมีช่องของหน้ามันก็เลยทำให้บ้านเนี่ยดูหน้าตาน่าสนใจขึ้นแล้วก็น่ารักแบบที่พี่นนท์คิดด้วยใช่ไหมนั่นคือความตั้งใจเลยเราเห็นหน้าตาบ้านกันแล้วไปดูข้างในดีกว่าว่าน่าสนใจขนาดไหนครับไปครับครับไม่จริงพี่นนท์หลอกผมนี่ไม่ใช่220ตารางเมตรแน่นอนจริงๆแล้วมันเป็นปลายทางที่เราเดินไปถึงปั๊บเดินขึ้นบันไดเลยด้วยจังหวะกระเปาะของกำแพงอะครับพี่เอาความหนาของกำแพงอะมาใช้ให้เป็นแท่นวางเบรกสายตาทำให้เรารู้สึกว่าโอเคมันยังทำหน้าที่เหมือนกับบอกเราว่าไปซ้ายก็ได้ไปขวาก็ได้แต่จริงๆมันคือเป็นแค่จังหวะในทางอินทีเรียที่เอาใช้งานร่วมกับสถาปัตย์นี่คือเทคนิคที่ทำให้บ้านเล็กใหญ่ขึ้นคุณผู้ชมคือหลอกความรู้สึกทุกมุมอะเราพยายามจะใช้ทั้งความหนาแล้วก็ความลึก
ของจังหวะทั้งสถาปัตย์และอินทีเรียรวมกันให้ได้ไม่งั้นเนี่ยเราจะบริหารพื้นที่ในการใช้ประโยชน์ได้ไม่คุ้มเรามาถึงปั๊บใช่ไหมเปิดประตูเราก็นั่งถอดรองเท้าแต่ว่าความตั้งใจของเจ้าของเนี่ยเราเลือกที่จะเอาความลื่นลมเนี่ยเข้ามาอยู่ใต้ถุนบ้านก็คือทำเป็นสวนใต้ถุนเลยแต่เดิมทีเดียวเนี่ยไอเดียตอนที่พี่เสนอเข้าไปนะครับอันนี้มันจะต้องเป็นครัวไทยนะตรงนี้เป็นครัวไทยใช่แล้วสุดท้ายมันกลายมาเป็นสวนใช่พี่คุยกับเขาเกี่ยวกับเรื่องว่าโอเคเราจะใช้ประโยชน์ยังไงให้มันคุ้มใช่ไหมครับถ้าเราถือของหนักหรือว่ามีครัวที่มีกลิ่นเราจับไว้ชั้นหนึ่งดีกว่าเพราะว่ามันอยู่รวมกันกับเนี่ยพื้นที่ทุกอันที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่บริการเก็บรองเท้าเก็บของเก็บกระเป๋าเดินทางเก็บอุปกรณ์ซักรีดเพราะว่าตรงนั้นมันก็เป็นตู้ซักผ้าเครื่องอบผ้าใช่ไหมเราตั้งใจว่าเมดเนี่ยจะจัดการที่ชั้นหนึ่งเพราะเข้าไปกลับพอเราเริ่มเสนอความลื่นลมเขายินดีครับที่จะเอาครัวไทยออกแล้วขอรับหน้าด้วยสวนแบบนี้เลยจะจ่ายกล้ามากเลยใช่ซึ่งพื้นที่เนี่ยใช้สอยก็มีน้อยอยู่แล้วนะคุณผู้ชมแล้วก็พื้นที่ชั้นหนึ่งเนี่ยไม่ได้มีอะไรใช้ได้นอกจากพื้นที่เก็บของกับเซอร์วิสเท่านั้นและยังยอมให้เป็นพื้นที่สวนอีกแทนที่เราจะเจอกับความอุดอู้ใช่ไหมต่อให้เป็นไอ้เจ้ากระจกเงาที่อยู่ข้างหลังเนี่ยสะท้อนให้บ้านกว้างขึ้นใช่คือเราก็คิดแผนนี้ไว้ตั้งแต่แรกแต่ปรากฏว่าพอมันมีอันนี้แล้วอ่ะมันทำงานร่วมกันซะจนเรารู้สึกว่าเออมันกำลังดีฮะแล้วก็อุ่นเจอกับความชื้นก็บรรยากาศก็ดูสมดุลพอดีเป็นเทคนิคที่ทำให้บ้านแคบกว้างขึ้นเยอะเลยคุณผู้ชมนะไม่ว่าจะกระจกเงาที่สะท้อนทำให้พื้นที่เนี่ยมันเกิดดีเฟกต์และกว้างขึ้นไม่ว่าจะเป็นการหลอกสายตาด้วยมุมมองปลายทางแล้วก็สวนด้วยที่มีช่องแสงเข้ามาด้วยแต่ว่าถ้าช่องแสงน้อยเราก็ต้องเลือกต้นไม้ให้เหมาะสมด้วยมันจะกลายเป็นที่เราเรียกกันว่าสวนประเภทต้นไม้ชื้นคือเราต้องรู้ว่านิสัยต้นไม้กลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มที่เอาแสงน้อยอยู่กับความชื้นได้นานๆแล้วก็ตัวกระถางที่เป็นกระถางใหญ่ก็จะต้องเป็นต้นไม้ที่ยินดีที่จะงอกแข่งกันเพื่อชะโงกไปเอาแสงอีกด้านนึงอะไรประมาณนี้มันก็จะเป็นคาแรคเตอร์ของสวนประเภทนี้ไปโดยอัตโนมัติครับนี่คือชั้นหนึ่งครับหมดแล้วครับกับพื้นที่เซอร์วิสแต่ว่าแน่นอนว่าความวุ่นวายของพื้นที่บริเวณนี้ทำเลตรงนี้วุ่นวายมากๆนะกลางเมืองสุขุมวิทแต่เขาบอกว่าขึ้นไปชั้น2จะเกิดความสงบขึ้นทันทีอันนั้นเป็นเจตนาร่วมกันเลยหลักๆเลยของเราและเจ้าของ แล้วเดี๋ยวพี่จะไปอธิบายตรงนี้ให้ฟังเพราะว่าพี่รู้สึกว่าเฮ้ยสิ่งนี้สำคัญ สำหรับการใช้บ้านงั้นไปดูชั้นสองครับนี่หลอกปุ๊บจะมีซ้ายอ้าวไม่มีแท็กตาอ้าวขวาขึ้นบันไดแสดงว่าทุกอย่างมันก็บีบหมดเลยนะใช่ไหมกระทัดรัดที่สุดเลยอะไรอะไรที่ทำให้ได้เล็กที่สุดประหยัดที่สุดพี่ก็พยายามแต่โอเคเนี่ยชั้นพักก็น่าสนใจคืออ่ะตัวขาวก่อนขาวก็ทำให้บ้านกว้างอยู่แล้วใช่แต่อันนี้มันบีบมาให้มันเหลือแคบลงก็กฎชั้นพักด้วยกฎหมายให้เท่าไหร่เราก็ทำก็เอาหมดอ่ะแล้วชั้นพักคือไม่มีเลยไม่เป็นขั้นตอนเลยแล้วก็เหมือนกับหลายๆที่แม้กระทั่งบ้านจัดสรรก็ทำถูกไหมครับก็คือว่ามีการซอยชั้นพักให้กลายเป็นขั้นบันไดแต่ว่าอันนี้คือเจ้าของเขาอยากได้ความโปร่งของตัวราวกันตกเพื่อให้ความรู้สึกในการมองผ่านไปมันเห็นต่อเนื่องอะไรเงี้ยเราก็โอเคเห็นด้วยทำเลยพยายามเก็บทุกรายละเอียดนะคุณผู้ชมว่าจะทำให้บ้านเนี่ยที่หลังเล็กๆเนี่ยกระทัดรัดเนี่ยให้มันดูใหญ่ขึ้นได้ยังไงเนี่ยอ่ะนี่สีให้โปร่งไว้ตรงนี้ก็แคบเท่าที่แคบได้ช่องแสงก็ต้องมีทำให้บ้านดูสว่างกับกระทบกับสีขาวใช่อันนี้จริงๆก็เป็นเหมือนช่องเซอร์วิสที่จะออกไปดูแลแอร์ด้วยสำหรับคุณพ่อบ้านแม่บ้านที่รักการเข้าครัวนั้นคงเข้าใจได้ดีครับว่าการเช็ดล้างทำความสะอาดอุปกรณ์เครื่องครัวชุดภาชนะต่างๆนั้นเป็นงานใหญ่ไม่แพ้การทำครัวเลยทีเดียวยิ่งคราบที่สะสมไว้เนิ่นนานยิ่งเอาออกยากแล้วจะดีแค่ไหนถ้ามีผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดที่มาช่วยขจัดคราบต่างๆและฆ่าเชื้อโรคได้ง่ายๆภายใน5นาทีอย่าง Magic Clean Kitchen Stain Remover Foam Spray ขวดนี้ครับMagic Clean Kitchen Stain Remover Foam Spray จากญี่ปุ่นที่ช่วยขจัดคราบสีสะสมของอาหารเช่นคราบชากาแฟเครื่องแกงต่างๆที่อยู่บนเครื่องครัวและภาชนะได้อย่างดีเยี่ยมใช้ได้กับทั้งเขียงพลาสติกมีดจานถ้วยกาแฟกาน้ำชาแก้วน้ำวิธีใช้งานง่ายๆมีแค่3ขั้นตอนเท่านั้นครับคือ 1. ฉีดโฟมลงบนคราบเลอะบนภาชนะให้ทั่ว 2. ทิ้งไว้5นาทีและ 3. ล้างออกด้วยน้ำสะอาดเป็นขั้นตอนสุดท้ายเพียงแค่นี้คราบที่ฝังแน่นบนภาชนะของคุณก็จะสะอาดโดยไม่ต้องเปลืองแรงขัดเลยครับ
นอกจากนั้นยังสามารถฆ่าเชื้อโรคได้ถึง 99.9% และสามารถขจัดกลิ่นไม่พึงประสงค์ที่เกิดจากแบคทีเรียได้อย่างดีเยี่ยมMagic Clean Kitchen Stain Remover Foam Spray ผลิตภัณฑ์ที่ทำให้การทำความสะอาดคราบสีต่างๆของเครื่องครัวเป็นเรื่องง่ายทำเองได้ภายใน5นาทีที่รายการบ้านและสวนอยากแนะนำให้คุณผู้ชมมีติดบ้านไว้ครับทะดาว้าวน่าอยู่อีกแล้วก็ห้องหลักครับเป็กเป็นห้องหลักก็คือเหมือนห้องเนี้ยคือเหมือนหัวใจของบ้านเลยใช่เป็นคอมมอนแอเรียที่เจ้าของบ้านน่าจะใช้ชีวิตบ่อยที่สุดใช่ไหมครับคือเมื่อกี้อ่ะที่พี่เกริ่นให้เป็กฟังว่าไอ้อันเนี้ยมันคือเป็นเจตนาหลักของที่บ้านเพราะว่าเราขอเขาทุบจากอาคารเดิมใช่ไหมมันก็หมายความว่าถ้าอย่างนั้นเราจะจัดการพื้นที่ยังไงซึ่งมันเล็กลงแต่ต้องใช้สอยให้ครบก็คงดีไม่พ้นเป็นพื้นที่ขนาดใหญ่อันเดียวแล้วจัดวางให้มันมีหลายฟังก์ชันอยู่ด้วยกันฉะนั้นแสดงว่าต้องโอเพนพลันละให้บ้านดูกว้างดูใหญ่ใช่ใช่แล้วก็มีการจัดวางให้ครบฟังก์ชันก็คือมีอะไรบ้างตอนนี้เราอยู่ในพื้นที่ที่เป็นแบบห้องพี่เรียกว่าเป็นชุดโซฟาเอกเนกที่จริงๆมันพร้อมจะวางทีวีอันนี้ผมก็มานั่งตรงนี้เฉยเลยนะใช่ไม่ไม่แต่ว่าเราตั้งใจอยู่แล้วว่าไอ้แท่นอันนี้อันยาวๆอันนี้มันเป็นแท่นที่เอาไว้วางทีวีพร้อมกับวางเบาะเพื่อที่เวลามีใครมามันจะได้หันหน้าคุยกันได้ในขณะที่ไอ้แท่นยาวๆเนี่ยลากไปก็จะต้องมีมุมทำงานของคุณพ่อเขาเป็นคนอ่านหนังสือก็จะมีชั้นหนังสือที่เตรียมไว้ให้แต่ข้างหลังพวกเราอ่ะจริงๆเนี่ยมันเหมือนเป็นส่วนบริการหลักของฟลอร์นี้ก็เลยต้องกลายเป็นว่าพื้นที่มันเล็กแต่เราพยายามจะใช้เฟอร์นิเจอร์ใหญ่ที่สุดเท่าที่เราจะเป็นไปได้ก็เลยเลือกเป็นโต๊ะยาวเพื่อจะได้ให้ใช้งานได้หลายฟังก์ชันคุณผู้ชมกินข้าวก็ได้ทำงานก็ได้ใช้ประโยชน์ได้หลากหลายพื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่ที่แบบสงบจริงๆตอนนี้ไม่ได้ยินเสียงมอเตอร์ไซค์เสียงรถความวุ่นวายจากภายนอกเลยแล้วก็เห็นสวนที่อยู่ตรงนี้พอเราต้องเจอระยะร่นจากทางสาธารณะตามกฎหมายปั๊บเนี่ยสิ่งที่เราต้องใช้ก็คืองั้นเราเอาระยะร่นเนี่ยมาทำประโยชน์ให้กับบ้านหลังนี้เพราะว่านี่คือทิศเหนือที่มองไปแล้วเราได้แสงคงที่เราได้หน้าต่างบานใหญ่สุดแต่เราจะใช้อะไรดีอะใช่ไหมหนึ่งก็คือเราต้องป้องกันอันตรายใครจะปีนเข้าบ้านเราก็ใช้โครงสร้างเหล็กดัดนี่แหละสร้างเป็นกระป๋อออกไปบนหลังคาที่จอดรถแล้วเราก็เสนอเลยว่าอันนี้เราขอทำสวนได้ไหมนะครับแล้วก็เลือกพันธุ์ไม้ที่หลากหลายตั้งแต่พันธุ์ไม้เลื้อยอย่างเหลืองชัชวาลซึ่งดูแลรักษาน้อยออกดอกเป็นฤดูเพื่อเอาไว้พรางตาเกาะเกี่ยวไปกับตัวเหล็กดัดต้นล่ำซำที่ปลูกในกระถางขนาดใหญ่ได้จนไปถึงแสงจันทร์ที่มีสีเขียวอ่อนยันเขียวเข้มอะไรอย่างเงี้ยคือสิ่งเหล่านี้มันจะได้ให้ความลื่นลมกับตัวบ้านที่มีขนาดเท่านี้แค่มีพื้นที่ขอที่อยู่ชั้น2แค่นั้นเองอ่ะเนี่ยพื้นที่เท่าไหร่เองอ่ะผมว่าพี่จำได้ว่าประมาณสัก3เมตร50นะที่เราจะต้องเซตแบ็คเข้ามาเนี่ยขนาดนั้นถ้าสุดท้ายมันเป็นคอนกรีตอาจจะบังเสียงได้ครับแต่ว่ามันอาจจะไม่ได้ความรื่นรมใช่แต่แค่มีพื้นที่คอร์ดกับระแนงฟาซาดเนี่ยผมว่ามันเพิ่มความน่าสนใจให้ทั้งหมดเลยทั้งภายนอกแล้วก็ภายในมันช่วยเปลี่ยนความรู้สึกของพื้นที่ที่เราต้องมานั่งกับคนทั้งครอบครัวไงใช่ไหมเรานั่งอ่านหนังสือดูทีวีแต่จริงๆเนี่ยพื้นที่ข้างๆที่เป๊กเห็นตรงนั้นเนี่ยเราออกแบบไว้เพื่อสำหรับปูเบาะแล้วก็เลี้ยงลูกด้วยนะเราลองดูขนาดที่มันเป็นไซส์มาตรฐานเนี่ยมันจะลงได้2เบาะพอดีๆเลยตอบโจทย์ฟังก์ชันเกือบครบทุกอย่างอ่ะนะมีพื้นที่นั่งเล่นมีพื้นที่ที่วางเบาะสำหรับเลี้ยงลูกเพราะว่าใช้ชีวิตกัน3คนมีพื้นที่ทานอาหารมีพื้นที่สวนโอ้มันแบบตอบโจทย์มากๆแต่พี่ว่าเรื่องพวกนี้มันจะจำเป็นมากขึ้นเรื่อยๆสำหรับชีวิตคนเมืองสำหรับประเทศเราด้วยนะเราคงทำความเข้าใจกับพื้นที่ขนาดพอดีตัวได้มากขึ้นเรื่อยๆแต่คำถามก็คือว่าเราอาจจะตั้งข้อสงสัยว่าเอ๊ะพอดีตัวแล้วอยู่ยังไงจริงๆมันทำได้เราก็เห็นนะใช่ไหมในที่ประเทศอื่นชาติอื่นเขาก็ทำปัจจุบันนี้ประเทศไทยก็เดินเข้าสู่ไอ้ช่องนี้เหมือนกันมันก็เลยต้องเอาความรื่นลมเข้ามาไม่งั้นเราจะหนีออกนอกบ้านหมดเราจะไปห้างเราจะไปเที่ยวต่างจังหวัดไปอะไรเงี้ยคือว่าง่ายคือเราไม่อยู่ติดบ้านแต่จริงๆการอยู่ติดบ้านอ่ะเป็นเรื่องที่ดีเพราะว่ามันไม่เสียเวลาไม่เสียเงินไม่เสียพลังงานแล้วก็เราได้มีโอกาสอยู่กับสมาชิกในครอบครัวด้วยนี่คือพื้นที่สงบที่อบอุ่นก็คือจะมีกรีนสเปซเข้ามา
อย่างน้อยก็ช่วยทำให้บ้านเนี่ยน่าอยู่ขึ้นแล้วก็ทำให้มันรู้สึกกว้างขึ้นเนี่ยก็เฟอร์นิเจอร์ก็ใหญ่นะคุณผู้ชมแค่จัดวางให้ถูกที่เป็นตัว L โทนสีอ่อนแล้วก็ใช้กันเต็มพื้นที่นั่นเองผมก็โยงให้กับธรรมชาติมาเป็นสีเขียวเนาะแล้วก็พื้นที่ตรงนี้เนาะแบ่งเป็นตู้เก็บของหลังโซฟาเอาไว้วางของมีช่องพื้นที่เก็บของไว้ด้วยอีกอ่ะครับโหนี่คุณผู้ชมแล้วจะถามว่านั่งได้มั้ยก็นั่งได้ใช่นั่งตรงนี้คุยตรงนี้นั่งตรงนี้คุยตรงนี้อันนี้ก็ที่พี่พูดถึงว่าอันนี้มันใช้เป็นคล้ายๆกับพื้นที่เป็นไอแลนด์ให้กับตัวเคาน์เตอร์แอคเซสซอรีทั้งหลายแหละที่มันจะต้องเข้ามาเติมอยู่ในครัวพื้นที่ครัวไม่ได้ใหญ่มากแต่จริงๆอ่ะพี่ตัดสินใจคุยกับเจ้าของว่าเฮ้ยมันเป็นไปได้มั้ยที่เราจะเอาอุปกรณ์ครัวขนาดใหญ่เข้าเพราะมันเท่ากับแบ็คอัพชีวิตของคนในบ้านอ่ะตู้เย็นก็ขอเลือกเป็นไซส์ใหญ่เราก็วางแผนไปเลยว่าเอาเป็นตู้เย็นใหญ่ซิงค์เป็นอ่างเดียวก็จริงแต่เป็นซิงค์ใหญ่น้องคือโต๊ะใหญ่เลยแต่ว่าเราตัดสินใจเอาโต๊ะด้านนึงอ่ะเข้าไปชิดกับกำแพงจริงๆไอ้อย่างพื้นที่ข้างล่างอะไรเนี้ยจริงๆคือเตรียมไว้สำหรับพวกเตาอบหรือกาที่เขาจะต้องหยิบฉวยตลอดเวลาคือสิ่งเหล่านี้มันมีการพูดคุยกันไว้ตั้งแต่แรกๆว่าเมื่อเราอ่ะตัดสินใจไม่เอาครัวไทยครัวข้างบนเนี่ยพื้นที่ที่เหลือต้องคุ้มแล้วก็แน่นอนว่าอาจจะช่วยได้ในการที่บิวอินแล้วก็วางไว้แล้วว่าอะไรใช้เพื่ออะไรบ้างมันก็จะเป็นระเบียบเรียบร้อยในห้องแบบเล็กๆนะคุณผู้ชมแต่ว่าตอบโจทย์ทุกฟังก์ชันอย่างเงี้ยก็สุดท้ายว่ามันก็เป็นเหมือนแพนทรีอย่างที่พี่นนท์บอกคืออยู่ที่ซิงค์ตรงนู้นอันนี้อาจจะวางของตอนเข้ามาในครัวแล้วก็มาวางของไว้แล้วก็จัดเก็บของเข้าครัวหลังจากที่เข้ามาในบ้านมันจะเหมือนกับเป็นคอนโดก็จริงแต่สิ่งที่เราจะต้องชดเชยให้เขาต่างออกไปจากคอนโดก็คือเราต้องเติมความลื่นลมเข้าไปให้ได้นี่แหละคือกลายเป็นโจทย์สำคัญที่เราจะคุยกับเขาตลอดเวลาอันนี้ก็เป็นห้องนอนหลักของบ้านนะครับของเจ้าของแต่ว่าสังเกตว่าตัวเบาะเนี่ยตอนนี้เจ้าของอ่ะขอเอาฟูกไว้ที่พื้นเพราะว่าลูกยังเล็กเผื่อเขากลิ้งแล้วตกเตียงก็ไม่แรงก็ดีผมว่าทำให้ห้องมันก็ดูกว้างขึ้นอีกคุณผู้ชมเพราะว่าในพื้นที่ที่แบบเนี่ยฝ้าก็ไม่ได้สูงมากจริงๆในทุกมุมอะครับพี่พยายามจะใช้กำแพงทุกด้านให้หมดไม่ว่าจะเป็นตรงนี้ก็ต้องเป็นที่เก็บของและตู้เสื้อผ้าไปด้วยใช่ไหมใช้วางทีวีซึ่งปัจจุบันนี้เจ้าของจะดูทีวีน้อยมากเพื่อไม่ให้ลูกได้อยู่กับทีวีเท่าไหร่บริเวณที่อีกด้านหนึ่งของตอนที่เราเปิดประตูเข้าไปก็จะเห็นว่ามันจะเต็มไปด้วยตู้เสื้อผ้าก็เหมือนเป็น walk in closet ก่อนจะเข้าห้องน้ำเลยเป็นกระป๋องแบบเล็กๆเลยแต่ว่าเราพยายามจะแยกส่วนให้เห็นชัดเจนแล้วก็ตรงกันข้ามกับตู้เสื้อผ้าเนี่ยถ้าเป๊กเดินไปตรงตำแหน่งหน้าประตูก็จะมีกระจกเต็มตัวสำหรับคุณผู้หญิงเพิ่มมุมมองให้มันกว้างขึ้นด้วยใช่กระจกเงาอีกแล้วใช่แล้วก็พอเข้าไปจะเห็นว่าจริงๆอ่ะเราอ่ะเอาส่วนของห้องน้ำไว้ที่หน้าบ้านเพื่อกรองเสียงจากถนนไม่ให้เข้าลึกเข้ามาก็อันนี้ก็เป็นผนังเดียวอาจจะไม่อยู่ก็เป็นส่วนของห้องน้ำไปเลยใช่ครับแล้วก็ส่วนห้องนอนที่ต้องสงบที่สุดก็ดึงเข้ามาหลังบ้านแต่ว่าอันนี้เราอาจจะเลี่ยงไม่ได้ 100% แต่ว่าเราพยายามจะทำห้องนอนหลักให้เลี่ยงเสียงให้ได้เยอะที่สุดมาที่มุมโปรดกันอีกครั้งก็คือเป็นมุมนั่งเล่นสบายๆมองชมสวนที่ทำให้รู้สึกว่าบ้านที่มีขนาดพื้นที่จำกัดอ่ะเฮ้ยมันกว้างขึ้นได้เยอะเลยมันได้ความอยู่สบายมากจริงอ่ะผมไม่งั้นผมขอถามพี่นนท์หน่อยละกันว่าที่พี่นนท์ออกแบบไม่ว่าจะบ้านเล็กหรือบ้านใหญ่มาแล้วมันให้ความรู้สึกแตกต่างกันยังไงบ้างพี่คือหัวใจของบ้านน่ะสำหรับเจ้าของบ้านนะมันจะอยู่ตรงที่ว่าเขาหาจุดพอดีที่เรียกว่าความพอดีกับความคุ้มค่าได้ยังไงคือความคุ้มค่ามันไม่ใช่เรื่องแพงหรือถูกนะเขาจะเป็นคนประเมินเองแต่ละเจ้าของบ้านจะมีวิธีในการประเมินอันนี้ของเขาเองเราอ่ะผู้ออกแบบมีหน้าที่ไปจับสัญญาณนั้นให้เจอแต่ว่าความแตกต่างกันของบ้านที่มีขนาดใหญ่กับบ้านที่มีขนาดกระชับเล็กแบบนี้ต่างกันตรงแค่ว่าถ้ามันเป็นบ้านใหญ่กระจายตัวเราผู้ออกแบบทำยังไงให้เขามาเจอกันถึงจะเป็นครอบครัวใช่ไหมแต่บ้านขนาดเล็กที่มันกระจุกเราจะทำยังไงให้เขามีมุมส่วนตัวอันนี้มันคือความต่างกันแค่นั้นเองนะแต่ว่าสุดท้ายความคุ้มค่าจะเป็นเรื่องที่หน้าที่ของเราเสมอก็แล้วแต่ว่าจะทำให้มันพอดียังไงหรือว่าลูกค้า
หรือคนที่เป็นผู้อยู่อาศัยเนี่ยพอใจได้ยังไงด้วยใช่ใช่ซึ่งก็แน่นอนวันนี้นะคุณผู้ชมก็น่าจะชอบเหมือนกันนะในบ้านที่พื้นที่จำกัดแบบนี้เป็นก็ชอบเพราะว่าวันนี้เป็นบ้านที่พื้นที่น้อยแต่ว่าได้ความรู้เยอะมากว่าจะทำยังไงให้เราอยู่ได้อยู่ง่ายแล้วมันอยู่สบายฉะนั้นวันนี้ก็ได้ความรู้จากพี่นนท์เยอะมากครับยังไงก็เชื่อว่าหลายๆคนก็น่าจะชอบแล้วก็เอาไปเป็นทริคในการจัดและก็ตกแต่งบ้านของคุณได้วันนี้ขอบคุณพี่นนท์มากเลยครับขอบคุณทีมงานทุกคนด้วยนะชื่อกิติพจน์เดชสอนพันกุลครับอายุ33ปีแล้วก็ตอนนี้เป็นช่างนำผมอยู่ครับพอเราเรียนจบอะครับเราก็หาสิ่งที่เป็นอาชีพที่เราชอบแล้วก็แบบสามารถทำได้ทุกวันอะไรเงี้ยซึ่งเราก็ใช้เวลาตามหาอยู่ประมาณ5ปีก็ลองทำนู่นทำนี่ไปเรื่อยอะไรเงี้ยจนมาทำผมเราก็เลยรู้สึกว่าเออเราเจอแล้วที่เนี่ยมันก็เป็นอพาร์ตเมนต์เนาะเราก็เช่าไว้แบบอยู่กับเพื่อนอีกคนนึงเลยครับเป็นรูมเมทกันซึ่งที่เนี่ยห้องมันใหญ่เนื้อที่ของที่นี่ประมาณอยู่ที่น่าจะประมาณ100กว่า200ตารางเมตรนะในห้องเนี้ยครับมันมีประมาณ3ห้องนอนอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มี2ห้องนอนใหญ่แล้วก็มีห้องนอนเล็กไว้สำหรับเพื่อนๆมาอะไรอย่างเงี้ยพอเราออกจากที่ทำงานมาแล้วก็ระหว่างช่วงที่รอสร้างร้านใหม่ครับเรามองว่ามันสามารถนำมาทำเป็นร้านตัดผมของพลายซาลอนได้เพราะว่า1คือบรรยากาศมันเป็นบรรยากาศที่เราต้องการสื่อสารให้กับลูกค้ารับรู้อยู่แล้วว่าอันเนี้ยมูดแอนด์โทนเนี้ยมันคือพลายซาลอนคาแรคเตอร์ของพลายซาลอนมันเป็นแบบนี้เราพยายามทำให้ร้านพลายซาลอนน่ะมันเป็นเหมือนการมาทำผมที่บ้านเพื่อนครับเราไม่ชอบไปร้านทำผมแล้วเรารู้สึกเกรงๆเอ้ยมันดูหรูจังมันอะไรอย่างเงี้ยเออเราคิดว่าบรรยากาศสบายๆในวันที่ลูกค้ามาทำผมอ่ะเป็นสิ่งที่พลายซาลอนครับอยากให้กับลูกค้าในแบบนั้นถ้าบรรยากาศของลูกค้าเวลาเข้ามาที่ร้านนะครับทั้งที่นี่ที่อาเรียจริงๆสเต็ปมันก็เหมือนกันคือพอเข้ามาในร้านนะครับเราก็จะมีโซนให้นั่งรอเพราะว่าบางทีอ่ะการทำผมอ่ะมันเหลื่อมล้ำกันสำหรับลูกค้าเนาะบางทีมันมีคนนั่งทำอยู่อะไรเงี้ยก็จะต้องนั่งรอนิดนึงเราจะให้นั่งรอที่โซฟาเสร็จแล้วอ่ะก่อนที่ไฟจะทำผมใครก็แล้วแต่ครับลูกค้าทุกคนเนี่ยไฟจะมาที่เก้าอี้นี้แล้วก็คอนซัลเทชันให้เคลียร์ก่อนคอนซัลเสร็จเราก็ค่อยไปสระผมห้องสระผมอะครับเดิมอะมันเคยเป็นห้องเก็บของมาก่อนที่ไฟใช้เก็บสต็อกเสื้อผ้าสต็อกแก้วกาแฟอะไรอย่างเงี้ยซึ่งไฟก็เริ่มจากการที่เคลียร์ของพวกนั้นแหละออกมาแล้วก็เอาไว้ในห้องที่คือโชคดีที่เนี่ยมีห้องเก็บของอันเล็กอยู่โชคดีที่ห้องนั้นนะครับมันติดกับห้องน้ำท่อเตียงสระอะไรต่างๆน้ำอุ่นอะไรอย่างเงี้ยมันสามารถออกมาจากห้องน้ำได้อยู่แล้วแต่ว่าด้วยความที่เราใช้ที่เนี่ยทำชั่วคราวเราก็เลยไม่ได้เจาะอะไรแค่ต่อท่อออกมาแล้วก็มันง่ายมากเลยแบบนิดเดียวสำหรับเตียงสระผมอะครับอย่างแรกที่เราเลือกเลยคือสี2คือฟังก์ชันการใช้งานที่ไฟต้องเอาเป็นอิฐบล็อกวางไว้ข้างล่างครับเพื่อยกระดับเตียงขึ้นมาเพราะว่าเวลามาใช้งานจริงอะคนที่ใช้คนที่เป็นคนยืนสระผมอะครับมันจะต้องก้มเยอะแล้วมันจะเมื่อยถ้าสมมติเราทำทั้งวันทำในระยะเวลาที่มันนานนะครับมันจะไม่ค่อยดีกับร่างกายเท่าไหร่มันจะปวดหลังมันจะอะไรอย่างเงี้ยสำหรับโซนตัดผมตรงนี้ครับไฟอ่ะไม่ได้ซื้อของอะไรใหม่เลยไฟใช้ตู้ที่มีอยู่แล้วที่มันเคยอยู่ตรงโซฟาสลับที่กันกระจกก็เป็นกระจกในห้องนอนโชคดีมากที่เนี่ยมีเฟอร์นิเจอร์ให้ไฟแทบจะทุกอย่างแหละแล้วก็เป็นเฟอร์นิเจอร์ในโทนที่ไฟชอบมากๆเป็นไม้เป็นมีความแบบมิดเซนจูรี่หน่อยแล้วก็จริงๆไฟซื้อเพิ่มอ่ะไฟซื้อแค่โซฟาแล้วก็ทีวีตู้มีอยู่แล้วเราอะอยากใ
บรรยากาศตรงเนี้ยถ้าสมมติว่ามันไม่มีโคมไฟไม่มีดอกไม้ไม่มีต้นไม้อะครับมันก็อาจจะดูแข็งๆเกินไปเราเลยเอาต้นไม้เอาเทียนเอาจากันดอกไม้มาวางตรงนี้เราก็เอาเก้าอี้มาวางเพราะว่าตอนแรกก็ลังเลว่าจะเอาเก้าอี้วางตรงนี้ไปเลยดีไหมอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าเราแค่รู้สึกว่าเวลาเรามองภาพเข้ามาเหมือนเรานั่งตัดผมแล้วมันแบบมันใกล้ชิดกับธรรมชาติจริงๆอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะเห็นไว้แบบเขียวๆบางทีตัดอยู่แล้วลมพัดต้นไม้มันก็ไหวไปไหวมาอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็เป็นอะไรที่แบบสบายตาก็ดูแบบผ่อนคลายเอาเป็นความโชคดีของห้องนี้ก่อนเลยแล้วกันคือเราได้สวนหลังบ้านของข้างหลังห้องเราอ่ะเป็นวิวให้เราเลยคือตอนที่เข้ามาดูที่เนี่ยชอบที่สุดก็คือวิวนี้มันเหมือนอยู่โรงแรมต่างจังหวัดอยู่ในป่านิดนึงซึ่งบรรยากาศต้นไม้เยอะๆอย่างเงี้ยมันทำให้เรารู้สึกว่าที่เนี่ยมันเป็นบ้านเรามันไม่ใช่คอนโดมันคือบ้านเลยถามเรื่องความเปลี่ยนแปลงของห้องนี้ครับแน่นอนจากเดิมที่มันเป็นที่อยู่อาศัยเนาะเป็นที่อยู่อาศัยเป็นที่ที่เพื่อนๆมาแฮงเอาท์กันเป็นที่ที่เรานอนอิเล็กเคะดูทีวีอยู่หน้าทีวีอะไรอย่างเงี้ยช่วงเนี้ยชั่วคราวที่เราออกมาจากที่ทำงานเก่าแล้วกำลังทำร้านที่อารีอยู่มันเป็นความโชคดีด้วยครับที่เราเลือกที่อยู่อาศัยที่มันมีขนาดพื้นที่ได้ขนาดนี้เราสามารถเทิร์นมันจากบ้านที่อยู่อาศัยเป็นที่ทำงานได้สามารถหารายได้ได้จากบ้านของเราอะไรเงี้ยเราแค่รู้สึกว่าตรงนั้นน่ะเป็นความโชคดีแล้วก็เป็นการสร้างมุมใหม่ๆขึ้นมาในบ้านของเรามันเป็นสิ่งที่เป็นไอเดียเป็นทุกๆอย่างในตรงเนี้ยครับสำหรับชีวิตเราตอนนี้เรารู้สึกว่ามุมใหม่ๆอ่ะมันเกิดขึ้นได้กับทุกบ้านทุกที่ลองหาเรฟเฟอเรนซ์ก็ได้ครับลองเอาไอเดียตัวเองใส่เข้าไปเพื่อเขียนมุมใหม่ๆพวกนั้นออกมาแล้วก็ทำให้มันสามารถอาจจะเป็นประโยชน์ได้มากกว่าที่เราใช้อยู่อาศัยแค่นั้นมันก็จะมีธีมไม่เหมือนกันเดี๋ยวบ้านนี้มันเป็นเรื่องของผู้ใหญ่กับเด็กไงใช่ไหมครับโอ้ยมันงามเลยขนาดนี้พี่โมดนะฮะต้นเลมอนเชิญครับพี่โมดจริงจริงพี่โมดต้องเชิญโมดสิแต่นั่งตรงนี้นี่ชิลจริงๆคุณผู้ชมครับวันนี้เราจะได้มาเจอกับสวนที่พี่โมดจาก Summer Snow Home and Garden เป็นคนออกแบบนะครับต้องบอกคุณผู้ชมก่อนว่าสวนที่เรามาวันนี้เนี่ยจริงๆเป็นบ้านของพี่ชมพู่อารยาเอเฮเกตใช่คุณผู้ชมปกติแล้วเขาอยู่คอนโดมิเนียมคุณชมได้พาหลานมาเยี่ยมคุณยายได้วิ่งเล่นรอบบ้านอะไรเขาก็นานก็เลยเห็นแบบมันก็รู้สึกว่าลูกเด็กได้วิ่งเล่นตามเล่นดินเล่นทรายได้อยู่กับอากาศธรรมชาติคือคอนเซปต์นางก็คืออยากสร้างความทรงจำให้กับลูกๆในวัยเด็กกับคุณยายชมอยากมีบ้านต้นไม้สองชมอยากมีเสาไว้น้ำแล้วก็อาจจะมีเครื่องเล่นอีกอย่างนึงจะไม่ว่าจะเป็นสไลเดอร์หรือกระบะทรายก็คือเหมาะเลยสำหรับเด็กๆ3ปัจจัยที่เราพูดถึงเดี๋ยวเราจะพาไปดูในแต่ละจุดหรือว่ามีความพิเศษและมันเฟรนลี่กับเด็กขนาดไหนอย่างมุมเนี้ยผมว่ามันเป็นพื้นที่ที่มันสามารถดูได้ทุกฝั่งเลยนะพี่โมดตรงเนี้ยมันมีข้อดีอย่างนึงว่าผู้ใหญ่นั่งเล่นนั่งไอชิลๆดื่มชาก็ได้ดูหลานๆในมุมนี้กระบะทรายทุกคนสามารถมองเห็นถึงความปลอดภัยเด็กหรือดูแลเด็กไม่ได้ไกลสายตาสิ่งนึงที่พี่โมดจะเลือกต้นไม้เข้ามาเนี่ยคือสวนของเราต้องสัมผัสได้จับต้องได้สัมผัสกับมันได้จริงจังครับอย่างเลมอนเนี่ยคุณยายก็ชอบทำอาหารทำเครื่องดื่มให้เด็กๆเพราะเราอยากปลูกไอ้สีต้นนี้ให้ใหญ่ต่อไปมันจะได้เป็นซุ้มจริงจังเชื่อว่าคนมีครอบครัวจะต้องชอบพื้นที่ตรงนี้แน่นอนนะใช่เลยพื้นที่ตรงนี้ก็คือเป็นพื้นที่ทางเชื่อมระหว่าง2บ้านถ้าเป็นบ้านทั่วไปตรงนี้ก็จะเป็นรั้วแล้วแต่นี่พอเป็นครอบครัวเดียวกันก็เลยเอารั้วตรงนี้ออกมันก็จะได้พื้นที่ตรงนี้เพิ่มใช่ไหมใช่ครับเพิ่มทั้ง2ฝั่งซึ่งจริงๆแล้วก็เพิ่มได้ประมาณนึงสังเกตนะต้นไม้ที่พี่โมดเนี่ยเอามาลงตรงนี้เนี่ยจะไม่ใช่ต้นไม้ที่มีฟอร์มแผ่ออกข้างๆจะเน้นสูงๆอย่างนี้ใช่ป่ะพี่โมดสูงและสอบเพื่อไม่ให้มันกิ่งมาเกะกะในพื้นที่ให้มันมีพื้นที่ทางเดินเยอะๆใช่ไหมในขณะเดียวกันเนี่ยด้วยความสอบด้วยความกิ่งแผ่ของเขาเนี่ยจะช่วย
ให้เรารู้สึกว่าตรงนี้เป็นส่วนที่ร่มรื่นนี่คือต้นอะไรครับพี่มอต้นนี้ชื่อกาซิเนียกาซิเนียครับจริงๆเป็นพันไม้ที่เหมาะกับกระถางหรือว่าลงดินอ่ะพี่มอลงดินก็ได้ใส่กระถางก็ได้ไม่มีปัญหาเลยแต่ที่ตรงมุมแบบนี้ใส่กระถางเนี่ยมันจะช่วยยกสเต็ปช่วยอากาศในดินทีนี้ไฮไลท์ของเรานะครับคุณผู้ชมก็คือนี่แหละครับนี่คือกระบะทรายทำไมพี่โมดถึงเลือกเอากระบะทรายมาไว้ในพื้นที่บริเวณนี้ครับที่ต้องเลือกกระบะทรายอยู่ตรงนี้เพราะว่า1อยู่ในช่องระหว่างบ้าน2บ้านจะเจอแดดเฉพาะช่วงเที่ยงตรงเท่านั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาในการที่เด็กจะใช้สอยตรงนี้มีเกือบทั้งวันคือโบชอบที่โมดใช้เป็นไม้หมอนรถไฟมาวางอย่างเงี้ยคือเราสามารถนั่งเล่นได้เลยอ่ะพื้นที่ตรงนี้มันดีอย่างนะพี่โมดผมรู้สึกว่าเดี๋ยวถ้าวันหนึ่งเด็กโตขึ้นอ่ะเราก็สามารถถอดไอ้พวกชิ้นไม้เหล่านี้เก็บไปได้ง่ายๆแล้วก็ปรับพื้นที่ทำเป็นสวนใหม่ได้เลยเนาะโอ้ใช่เลยเพราะว่าอันเนี้ยพี่ไม่ได้ล็อกด้วยตะปูด้วยอะไรทั้งสิ้นไม่มีอะไรเลยเขาริมประกบกันอ๋อเหรอฮะจะวิธีโบราณเลยนะยิ่งถอดง่ายเข้าไปใหญ่เหมือนทำอันนี้เป็นบ่าอย่างเงี้ยแล้วก็มาประกบกันเพราะฉะนั้นปลอดภัยเพราะไม่มีตะปูปุ๊บก็ไม่ต้องกลัวว่าเด็กจะเล่นแล้วไปโดนมีสนงสนิมอะไรแบบนี้ด้วยต่อไปเรายังเหลือบ้านต้นไม้กับสระว่ายน้ำเดี๋ยวขอไปดูบ้านต้นไม้ดีกว่าได้เลยครับพาเราไปดูหน่อยครับพี่มดครับชิลจังเดินมานิดหน่อยแล้วก็เจอแล้วกับบ้านต้นไม้ครับอยู่หน้าบ้านของพี่ชมพู่เลยตรงนี้ใช่ในส่วนด้านหน้านี่คือความฝันของเด็กทุกคนเชื่อของป่ะใครที่ดูหนังฝรั่งจะต้องเห็นว่าฝรั่งเขาจะต้องมีบ้านต้นไม้แบบนี้จริงๆบ้านต้นไม้เราควรใช้ต้นไม้อะไรได้บ้างต้นไม้เป็นไม้เนื้อแข็งคือต้นไม้ใหญ่ๆแน่นอนว่ามันต้องมีกิ่งที่แผ่ออกไปได้กว้างใช่ดังนั้นเนี่ยเราต้องไปหาต้นไม้ที่ตั้งไว้ก่อนครับเวลาเราซื้อเทคนิคง่ายๆหรือเอาที่ไม่มีไม้ค้ำในเมื่อเขาอยู่บนตรงนั้นน่ะมันแผ่ขนาดนั้นน่ะครับมันก็ย่อมแข็งแรงแต่พี่โมก็มีการเพิ่มเติมที่มีเนี่ยเพราะว่าหนึ่งอ่ะก็เรื่องของความปลอดภัยใช่ไหมเผื่อไว้ก่อนเพราะบ้านเซฟเพิ่มเข้าไปยังไงก็เป็นไม้ล้อมครับเราเซฟไว้ก่อนครับแต่ก็ให้น้อยที่สุดเพื่อภูมิทัศน์ที่สวยงามอะไรอย่างเงี้ยมาทั้งทีจะไม่ขึ้นก็ดูตรงนั้นน่ะที่น้องเขามาวาดรูปไว้เห็นป่ะไอ้อันนั้นก็คือความทรงจำอย่างนึงนะอันนี้คือสายฟ้าพายุมาวาดเล่นกันเองใช่แล้วมันมีห้องใต้หลังคาด้วยเห็นป่ะครับข้างในมันกว้างนะเนี่ยพี่หมดน้องๆก็จะมานอนเล่นบนนั้นน่ะปีนป่ายเอาหมอนนอนเล่นได้เลยอ่ะระหว่างที่เรายืนไม่มีความรู้สึกว่าโครงหรืออะไรเลยรู้สึกว่าแข็งแรงแข็งแรงมั้ยล่ะแข็งแรงมากเป็นอีกหนึ่งความฝันซึ่งเกิดเป็นจริงแล้วตรงนี้ใช่นี่คือพื้นที่ด้านข้างกับตัวบ้านใช่ครับแต่ไม่เคยเห็นที่ไหนจัดเต็มเท่านี้มาก่อนก็คือนี่ก็คือระยะเซตแบ็คจากรั้วถึงตัวบ้านเนื่องจากว่าเราดูบ้านเนี่ยเพื่อให้มันมีแบบหน้าต่างมองออกมาเห็นครับทางนอกเพื่อมันโล่งฝั่งนี้จะเป็นหน้าต่างเต็มๆเลยนะใช่นอกจากบ่อสี่เหลี่ยมที่เฉยถูกป่ะจากบ่อปลาครับพี่รู้สึกว่ามันไม่ได้มีความตื่นเต้นเราอยากให้เด็กๆเนี่ยได้สัมผัสได้ใช้งานได้ให้อาหารปลาใกล้ชิดมากขึ้นหรือการเดินข้ามสะพานข้ามบ่อป่าพี่ว่ามันตื่นเต้นกว่าการที่อยู่แค่ขอบต่อแล้วก็ไม่ต้องห่วงว่าบ้านนี้ที่มีเด็กเนี่ยจะปลอดภัยหรือเปล่าเพราะเนี่ยความสูงระยะของน้องๆเนี่ยพอดีเลยไม่ต้องห่วงเล่นได้เลยนั่งเล่นก็ได้หรือว่าตรงนี้ก็จะมีเหมือนเป็นราวกันตกด้วยเพราะฉะนั้นคุณยายเขาก็นั่งแหละหรือหลานๆมาก็นั่งให้อาหารอย่างนี้ส่วนแม่ที่นั่งอยู่ข้างในก็ยังมองเห็นลูกได้ด้วยเห็นป่ะนี่ก็พิเศษแล้วเดี๋ยวโบพาไปดูหลังบ้านดีกว่าอีกหนึ่งมุมที่เด็กๆจะต้องชื่นชอบแน่นอนสระว่ายน้ำนั่นเองไปครับทุกคนโอ้โหตรงนี้ชิลมากสวนบ้านคุณชมมันก็ต้องเด็ดทุกชุดนะจริงโหนี่สิที่เราบอกมันคือไฮไลท์จริงนี่คือเป็นสระว่ายน้ำที่ต้องบอกพื้นที่ตรงนี้เนี่ยโอ้มันดูกว้างมากนี่ไม่คิดว่ามันเป็นบ้านจัดสรรนะเนี่ยพี่โมดพื้นที่เขาใหญ่เหมือนกันนะหลังบ้านอ่ะเพราะเอิร์นสเฟดเนี่ยมันมีได้พื้นที่ข้างหลังด้วยนี่พาคุณผู้ชมมาเดินดูนะฮะฝั่งนี้ก็จะเป็นตัวอาคารที่เราสามารถเดินไปที่ดาดฟ้าได้และที่โบชอบมากๆก็คือฉากนี้ครับฉากต้นเหลืองชัชวาลตรงนี้มันสวยมากในความเป็นสระว่ายน้ำอ่ะบางทีการเล่นน้ำการอะไรมันก็ต้องมีพื้นที่เฉพาะ private นิดนึงเวลาเราใส่ชุดว่ายน้ำหรืออะไรอย่างเงี้ยครัวเล่นกันเองครับอย่างกระแพงอันนี้มันก็สร้างความ private ได้ดีมากนี่สูงประมาณกี่เมตรนะครับมันมีช่วงโค้งอันละ5เมตรถ้าตรงอย่างเดียวมันรู้สึกมันจะแข็งไปเหมือนเราตั้งใจมากอ่ะอันนี้แบบมีความรู้สึกว่ามันมีความเป็นธรรมชาติมากขึ้นอย่างเงี้ยครับพี่มดใช้วิธีอะไรครับทำให้มันสูงมันเป็นโครงเหล็กอ๋อนี่ไงเราจะมองเห็นเส้นสลิงอย่างเงี้ยอ๋อแล้วมันก็จะเลื้อยตามสลิงไปด้วยใช่ครับทำให้มันเป็นฉากกั้นระหว่างบ้านอื่นกับบ้านเราด้วยใช่เพราะธรรมชาติหรือชัชวาลเนี่ยพอมันไหลไปตามเส้นหรือโครงสร้างที่เราใส่ให้เนี่ยมันจะย้อยลงแล้วมันจะหนาของมันเองเออพอมันโคเวอร์เสร็จปุ๊บเดี๋ยวมันก็ซ่อมโหแล้ววันที่เขามีดอกเหลืองๆนะคุณผู้ชมแถวนี้มันจะสวยมากๆและตรงเนี้ยใช้งานง่ายเดินสะดวกไม่ว่าจะเป็นผู้ใหญ่หรือเด็กวิ่งเล่นตรงเนี้ยเพราะหินอันเนี้ยมันไม่ลื่นครับเราต้องเลือกหินตกก็ไม่ต้องกลัวครับเนี่ยปลอดภัยทุกอย่างเรากลัวว่าคุณยายเดินจะลื่นไหมเด็กวิ่งเล่นจะลื่นไหมอย่างเงี้ยครับแบบนี้เราต้องไปถามคุณยายดีกว่าว่าปกติเวลาหลานๆมาที่นี่เขาทำกิจกรรมอะไรกันแล้วสวนนี้
คุณยายรู้สึกยังไงบ้างใช่ได้เลยครับคุณยายดีกว่าคุณยายเตรียมเครื่องดื่มไว้ด้วยนะโอ้เดี๋ยวดูซิว่าคุณยายจะให้นะคุณยายปลูกเลมอนโอเคกันเดี๋ยวไปเจอคุณยายกันดีกว่าแนะนำคุณผู้ชมนะครับนี่คือยายหนิงคุณแม่พี่ชมพู่นะคะสวัสดีครับสวัสดีครับคุณยายสวัสดีค่ะคุณโมคุณเคยเคยเมื่อกี้พี่โมดพาไปดูทุกมุมสวยหมดเลยแล้วเนี่ยบอกว่าด้านหลังเนี่ยสวยมากอย่างมุมเนี้ยต้องเกียร์เปลี่ยนซุ้มนี้คือแบบให้ร่มเงาแล้วแบบบรรยากาศดีมากไม่ต้องดูแลอะไรมากเลยโตเร็วง่ายใช่ไหมครับง่ายค่ะแล้วเนี่ยที่เห็นแบบนี้รายละเอียดจัดเต็มนะคุณผู้ชมเห็นโครงด้านในเนี่ยไม่ได้ทำง่ายๆนะคือโดยสรีระไม้เลื้อยไงเราต้องมีโครงสร้างให้เขาเลื้อยเราก็สร้างโครงเนี้ยมาเพื่อรองรับอากาศต้องถ่ายเทง่ายใช่ใช่ครับมันก็จะมีกระถางยกขึ้นมาเพื่ออากาศถ่ายเทเพื่อให้มันสามารถโตได้ง่ายๆดูแลง่ายเขาชอบแบบนี้ครับปกติแล้วกิจกรรมที่ทำกับหลานๆเนี่ยมีมุมไหนที่ใช้เป็นพิเศษบ้านต้นไม้แน่นอนชอบมากด้วยแล้วหลังจากเล่นเหนื่อยเขาก็ลงน้ำลงน้ำตรงนี้ค่ะแล้วพอลงเสร็จขึ้นมาอาบน้ำสะอาดๆไปเล่นไฟต่ออ๋อไปทานข้าวก่อนหิวไงหิวเพราะว่าคุณยายหมดแรงคุณยายฝีมือดีไงทำอาหารอร่อยด้วยอยากจะบอกอะไรกับนักจัดสวนคนนี้ไหมนะคะคุณยายขอบคุณมากค่ะแบบว่าไม่มีอะไรที่แบบว่าคุณยายไม่ชอบเลยเขาเก่งมากนะให้โจทย์ไปนิดเดียวเอ่ยอะไรมาเออนิดเดียวอ่ะเขาทำให้ได้เอ่ย1ได้10เอ่ย2ได้11 12จัดเต็มตลอดและพี่โมดล่ะครับรู้สึกยังไงกับสวนหลังนี้บ้างภูมิใจดีใจที่เขาซุปตาระดับคุณชมมาไว้ใจเราเราก็แฮปปี้ในส่วนนึงไอ้ส่วนอีกลึกๆอีกส่วนนึงก็คือเรารู้สึกดีใจว่าสวนเราสามารถตอบโจทย์สิ่งต่างๆที่เขาให้โจทย์มาได้เพราะฉะนั้นสวนวันนี้ครับถือว่าเป็นสวนที่พิเศษมากนอกจากสวนจะให้ความรู้สึกที่เราได้อยู่ใกล้กับธรรมชาติได้ใกล้พื้นที่สีเขียวแล้วเนี่ยสวนที่นี่ยังเป็นตัวอย่างที่ชัดเจนว่ามันเป็นสิ่งที่สามารถสร้างความทรงจำดีๆให้กับสมาชิกทุกคนในบ้านได้เลยเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยต้องขอบคุณยายหนิงที่เปิดบ้านให้กับเรานะครับแล้วก็ขอบคุณพี่โมดนักจัดสวนเราด้วยขอบคุณอีกทีครับยินดีค่ะสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วนะครับคุณผู้ชมครับก็ต้องขอบคุณนะครับนิตยสารบ้านและสวนรูมแล้วก็ไมโฮมนะครับขอบคุณเสื้อผ้าพิธีกรด้วยแล้วก็ต้องขอบคุณเจ้าของบ้านเจ้าของสวนนะครับนักออกแบบของเรารวมถึงเจ้าของสถานที่มุมใหม่ด้วยนะครับสัปดาห์หน้าเรากลับมาเจอกันใหม่วันอาทิตย์ 9:30 ทาง Amarin TV HD ช่อง34นะครับวันนี้ลาไปแล้วครับผมสวัสดีครับAmarin TV รับข่าวสารดีๆและอัปเดตกิจกรรมพิเศษจากบ้านและสวนได้ก่อนใครเพียงสแกน QR Code บนหน้าจอทีวีหรือแอดไลน์กับเราได้ที่ @บ้านและสวนคุณผู้ชมครับอย่าลืมกด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับให้กับรายการบ้านและสวนและรายการดีๆจากทาง Amarin TV HD ช่อง34กันด้วยนะครับจริงๆ